แล้วทอมมาวางของอ่ะอันนั้นปัญหาของทอมผมไม่อยากคุยกับคุณเรื่องทอมผมไม่เห็นใจคุณทำไมผมออกแต่วันแรกเฮ้ยหาแม่งไม่มีอะไรดีเตอร์นอนหนาวชิบหายเลยโอเคคุณเคลียร์ของคุณไปให้หมดให้ที่อยู่ผมไว้หรือไม่ผมจะสาบทอมว่ากันไปอีกอย่างนึงโอเคเท่านี้แหละผมไม่เกี่ยวกับผมงั้นคุณก็ให้ที่อยู่ผมไว้ผมค่อยเคลียร์กับคุณผมไม่อยากคุยกับคุณแล้วโอเคผมไม่อยากทะเลาะกับคุณตอนนี้ผมไม่ได้ทะเลาะผมพูดด้วยความจริงใจลูกผู้ชายก็ตวาดกันอยู่เนี่ยคุณตวาดเปรียบเนี้ยไม่ใช่ผมถามจริงผมอยู่กับออก่อนกำหนดผมไม่คิดคุณนี่คิดไอ้วันที่12ผมไปนู่นเขาบอกเฮ้ยไม่คิดตังค์หรอกเราเคยอยู่ด้วยกันคุณก็ตวาดผมอยู่นี่ไงผมไม่อยากคุยกับคุณแล้วตอนนี้เพราะว่าคุณตวาดทำให้ผมมีอารมณ์แล้วถ้าผมมีอารมณ์ผมก็จะพูดรุนแรงกับคุณผมคุยกับทอมแล้วไม่เราพูดด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ใจก็คือว่าผมคุยกับทอมแล้วคุณจะใช้ผมอ่ะคุณจะมาทวงอย่างนี้ถ้าคุณนะคุณต้องบอกเฮ้ยคุณอยู่ยังไม่ถึงผมคืนเงินคุณผมไม่คิดอะไรเลยนิดหน่อยไม่ได้ทำให้คุณรวยผมอยู่ก่อนก็ไม่ทำให้คุณรวยคุณต้องให้ตังค์ทันทีไปด้วยดีโอเคไปด้วยดีโอเคทิ้งที่อยู่ไว้แล้วไปคุยกันไปด้วยดีผมไม่อยากคุยผมไม่ตกลงอะไรกับคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายครับคุยอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายอย่าให้ผมทะเลาะกับคุณมากผมไม่ได้ทะเลาะผมคุยอย่างนี้โอเคก็ไม่ต้องทะเลาะกับผมแล้วตอนนี้โอเคเท่านี้แหละใจแบบโอเคไม่ต้อง